ไปแจกโบรชัวร์ให้กับหลายๆที่นั่นคือโครงการที่1โครงการที่2เราจะมีโครงการปฏิสิทธิ์ปฏิจักโบรชัวร์ในคําในสโลแกนเทิดไทยองค์ราชันนะครับถามว่าทําอย่างไรโบรชัวร์ในสต็อกในความสมมติมีเยอะมากเนี่ยเราทำยังไงวิธีการลอนช์ออกไปเราใช้วิธีการนําโบรชัวร์เนี่ยมาประดิษฐ์จากแนวความคิดของเด็กมัธยมนะครับอย่างเช่นเด็กมัธยม3 1ถึง34ถึง6แบ่งเป็น2ช่วงนะครับแล้วก็มาให้เบิกมาให้มารับโบรชัวร์จากสาขาต่างๆเนี่ยอาจจะคนละประมาณ 3-400 ใบ 3-400 ชุดใบเพื่อจะประกวดนะครับการประดิษฐ์จากโบรชัวร์เขาจะต้องเอาโบรชัวร์เนี่ยมาจัดในสโลแกนคือเทิดไทยองค์ราชันถามว่าประกวดตรงนี้ได้อะไร1ออกสินได้ภาพ2ก็คือตัวโบรชัวร์แทนที่จะไปทิ้งทะเลเนี่ยกับกายได้เป็นสิ่งประดิษฐ์จากเด็กนั่นคือแนวความคิดที่คุณสามารถคิดและเพื่อจะสนับสนุนสังคมได้นะครับนี่คือมีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากโบรชัวร์นะครับโครงการ MD พบ MD นะครับนี่คือโครงการผมเปลี่ยนจาก MD แล้วกันโครงการการตลาดนะครับพบการตลาดเป็นอย่างไรครับโครงการนี้เนี่ยผมจะลิสต์การตลาดทั้งหมดนะครับแล้วผมจะพาไปพันธมิตรกับการตลาดหน่วยงานอื่นอย่างเช่นสมมติพี่เป็นการตลาดถูกไหมครับผมจะทำโครงการการตลาดเนี่ยแล้วมาคิดแนวทางไปการตลาดโคโปรโมชั่นกับทาง AIS ก็ไปพบการตลาด AIS ก็คือโครงการการตลาดพบการตลาดพบ